สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเมื่อเช้าพี่อ้อยไปโรงพยาบาลมานะคะไปทำกายภาพแต่ว่าเรายังทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดผ้าปิดแผลออกเนาะเพราะว่าหมอบอกว่าอีกวันสองวันเราค่อยเปิดผ้าออกแล้วมันจะทำได้มากกว่านี้เนาะก็เลยไปนั่งน้ำตาเล็ดมาค่ะหมอให้นวดนะคะเลยเป็นเจลเย็นนะคะแล้วก็เป็นยานวดมันเป็นของโรงพยาบาลนะคะให้มาแล้วก็ให้เรามานวดการกายภาพด้วยตัวเองแล้วก็พี่อ้อยจะไปอีกทีก็วันพุธเนาะก็คือหมอบอกว่าเดี๋ยวพี่อ้อยความกล้องลงหน่อยเนาะเพราะว่าไม่งั้นจะไม่เห็นภาพเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือก็จะให้เราเอามือซ้ายดันมือขวานะคะดันมือขวาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่อ้อยขยับกล้องหน่อยเนาะเขาต้องการให้แขนของเรายกอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามือจะได้ไม่ตกเลือดจะได้ไม่ไหลลงมาตรงนี้มากเกินไปเพราะว่าเข้าเฝือกมานานวันนี้อาการตั้งแต่ไปโรงพยาบาลกลับมาคือยุบลงนะคะด้วยว่าเขานวดมาเนาะนวดมาแล้วก็ปวดมากน้ำตาเลยน้ำตาหลวงก็คือเขาจับดัดนิ้วนะคะดัดนิ้วทุกนิ้วเลยค่ะดัดนิ้วทุกนิ้วแต่ว่าเช้านี้ที่ไปที่โรงพยาบาลเนาะคือเขาไม่ได้ใส่ยาให้นะเขาดัดสดๆเลยไม่ได้อะไรเนาะเพราะตรงเนี้ยพี่อ้อยตรงข้อเนี้ยนะคะจะปวดมากปวดจับตรงนี้เลยเนาะแต่ว่าเขาก็ถามว่าตอนเข้าเฝือกเข้าอยู่ระดับไหนก็บอกว่าเข้าระดับนี้นะคะครึ่งแขนแต่ตอนเนี้ยมันปวดตรงนี้มากมันเป็นข้อต่อเนาะมันปวดมากเขาก็ให้นวดยานะคะให้นวดยานวดแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ให้นอนย้อนลืมไปเขาไม่ให้คว่ำแขนลงนะคะให้นวดเป็นแนวตั้งหรือแนวขยงอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาบอกว่าถ้าเราวางเป็นแนวนอนก็คือเลือดมันก็ยังจะคงไหลลงมาอยู่ดีก็พยายามแบบถ้าหากว่าวางแขนได้อยู่ระดับนี้แล้วก็ปลายมือให้ตั้งขึ้นนะคะให้ตั้งขึ้นย่อยทายาก่อนเนาะย่อยจะบีบให้ดูเนาะว่าเขาจับพี่อ้อยดัดยังไงเพราะว่ามือพี่อ้อยตอนนี้มันไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกปกติแล้วนะคะคือเป็นพังผืดแล้วก็มันกลายเป็นพังผืดอีกชนิดนึงที่มันเป็นเหมือนเนื้องอกนะคะเขาคือเราต้องดูแลอีกอย่างคือเขาจะจับให้ด้อยดัดขึ้นมาแล้วก็ให้ดัดนิ้วทั้งหมดเลยนะคะมันก็ปวดเนาะเมื่อเช้านี้ปวดหนักเพราะไม่มียาเนาะเราก็จะปวดมากก็บอกว่าให้อย่างนึงก็คือให้เราเป็นแนวนอนนะคะวางศอกลงเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็ให้เอามือซ้ายที่ไม่ได้เป็นไรนะคะดันไปที่มือขวาพยายามดันนะคะดันมันปวดหน่อยก็ให้ทนแต่ว่าเขาก็บอกว่าเพื่อมันจะได้ดีขึ้นก็มันทนเต็มที่มันก็ได้เท่านี้เนาะมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่พี่อ้อยไปทำกายภาพมาเนาะแล้วก็เป็นวันแรกที่เขาสอนให้ทำแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วคุณหมอท่านที่แล้วที่พาไปครั้งก่อนเขาไม่แนะนำให้เราทำกายภาพหรอบอกไม่แนะนำคุณหมอท่านนั้นไม่ได้แนะนำนะคะแต่คุณหมอท่านที่ดูแลพี่อ้อยเที่ยวนี้นะคะเป็นคุณหมอประจำที่ดูแลพี่อ้อยอยู่เนาะท่านแนะนำให้เราทำกายภาพเราก็ไม่แน่ใจว่าทำไมคุณหมอท่านนั้นไม่แนะนำให้เราทำกายภาพซึ่งพอเราไม่ได้ทำกายภาพนิ้วมันก็จะกลับมามีปัญหาคือมันไม่สามารถที่จะเหยียบตัวได้เพราะว่าหลังจากการผ่าตัดแล้วเส้นเขาก็ยังคงจะด้วยการที่เรามีแผลมีอะไรแล้วเราก็ไม่กล้าเนาะเราไม่กล้าคุณหมอท่านนั้นก็ไม่ได้แนะนำให้เราทำกายภาพเนาะเราก็เลยไม่ได้ทำเขาก็ยังบอกว่านี่คือสาเหตุหนึ่งที่ครั้งแรกที่เราผ่าตัดแล้วเราไม่ได้ทำกายภาพพอมาครั้งนี้พี่อ้อยก็เลยบอกว่านิ้วที่มีปัญหาจริงๆก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะนิ้วนางนิ้วก้อย
ไม่ได้ทำอะไรนะคะแล้วก็นวดได้ปกติแต่ก็ปวดนะคะเพราะว่ามันระบมจากแผลเนาะมันระบมจากแผลมันก็ทำให้เราปวดเพราะว่าอีกอย่างนึงก็มือเข้าเฝือกอยู่นานเนาะนิ้วเราก็งออยู่อย่างนั้นนานมากคือเอาจริงๆพี่อ้อยเห็นถึงอาการของคนที่เข้าเฝือกแบบบางคนเข้าถึง3เดือนเนาะเข้าถึง3เดือนประเภทนั้นสงสัยคงจะทรมานกว่าเราแล้วพี่อ้อยเข้าเฝือกแค่15วัน15 16วันพี่อ้อยยังแบบสุดๆเลยอะแล้วก็เลยบอกแต่พี่อ้อยก็ไม่อยู่ห้องกายภาพน่าจะเป็นผู้ชำนาญการเนาะพี่อ้อยพูดผิดนะคะไม่ใช่คุณหมอเนาะเป็นผู้ชำนาญการแล้วก็ให้เรามาทำแล้วเดี๋ยวอีกทีนึงก็คือวันพุธนะคะวันพุธพี่อ้อยก็คงจะลงน้ำได้เนาะเขาก็จะเลยจะทำแบบคล้ายๆแบบประคบร้อนแล้วก็เขาจะนวดนะคะจะนวดแต่ให้บอกให้รู้เลยว่าการนวดเองกับการที่ให้เขานวดนี่มันต่างกันเพราะเราพอเรานวดเองเนี้ยเราเจ็บเราหยุดใช่ไหมคะแต่ว่าให้เขานวดให้อะเราเจ็บเขาก็ไม่หยุดนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาต้องการให้มันหายหรือว่าต้องการให้ดีขึ้นเราก็ต้องอดทนมันก็อดทนจริงพี่อ้อยทำคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะยังไงพี่อ้อยก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยถามถ่ายอาการพี่อ้อยมานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่อ้อยจะวันนี้ก็คงจะนั่งนวดทั้งวันแล้วก็มือพี่อ้อยก็จะต้องยกไว้อย่างนี้ทั้งวันเพราะว่าเขาไม่ให้วางหน้าลงกับพื้นนะคะไม่ให้วางหน้าลงกับพื้นเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการบวมวันนี้ไม่บวมเท่าไหร่นะคะวันนี้ยุบลงค่ะยุบลงเนื่องด้วยที่ไปโดนเขาไปโดนผู้ชำนาญการเนี่ยระบมไปหมดเลยค่ะนิ้วระบมไปหมดเลยเพราะว่าเขาดัดจริงๆค่ะดัดขึ้นนะคะไม่ได้ดัดลงแต่เราดัดลงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดัดขึ้นทีหลังเอาเขาให้เขาอยากจะให้เรากำได้เราก็ต้องพยายามแบบนี้ก่อนแต่กำนะคงยังกำไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะว่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะพี่อ้อยขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่เป็นห่วงเป็นใยอาการของพี่อ้อยเนาะขอบคุณค่ะ